สำนักง,งานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาเขาเรียกสำนักง,งานนี้ว่า USPTO ค่ะได้มอบสิทธิบัตรให้กับบริษัทในเครือของ Microsoft ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ Big Tech ของอเมริกานะสิทธิบัตรอันเนี้ยเป็นสิทธิบัตรใหม่เกี่ยวกับการทำบล็อกเชนเพื่อการแปลงเหรียญโทเคนแบบที่ไม่ใช่ Native ให้เป็น Native ได้หรือที่เรียกกันว่า cross chain อันนี้ดิฉันไม่เข้าใจนะคุณอาร์ตเดี๋ยวคุณอาร์ตต้องอธิบายเพิ่ม oh. เอ่ออะไรนะแปลงเหรียญโทเคนที่ไม่ใช่เนทีฟให้เป็นแบบเนทีฟได้เรียกกันว่า cross chain โดยทาง Microsoft นั้นได้ยื่นสิทธิบัตรนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2019แล้วโอ้เขายื่นขอสิทธิบัตรตั้งแต่กุมภา2019เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริการ ledger independent token หรือบริการซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถสร้างและจัดการโทเค็นในเครือข่ายแพลตฟอร์มได้ตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรในรูปแบบนี้ได้แก่อิตาเลียม Hyperledger Fabric และ IBM หรือ c h น n c o ค่ะคุณคุณอาร์ตคะ่ะไม่เข้าใจข่าวด้ดิฉันไม่เข้าใจได้ครับ่าอยค่ะขออนุเสมนิดหน่อยครับพอีอดีดว่ารโฟกัสตรงหน้ากล้องนิดหนึงครับอาจจะภาพ อาจจะไม่ค่อยชัดเนี่ยขออนุญาตปรับโฟกัสนิดนึง่งโฟกัสหนึ่งโอเคนะครับก็จุดประสงค์ของการให้บริการครับของทาง Microsoft เนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะรู้ว่า Microsoft ยังไม่ได้มีโทเค็นอะไรในขณะที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองทั่วโลกนะครับหลายๆค่าใหญ่เนี่ยก็เข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับนี่ Microsoft เองเนี่ยก็ยื่นดำเนินการเรื่องเนี้ย เราก็มีการคาดเดากันมาสักระยะหนึ่งนะครับว่าเขาอาจ mm. ที่จะต้องการมีคริปโตเคอเรนซีเป็นของตัวเองครับพี่ตาแต่ว่าจุดประสงค์ของการ,รให้บริการนี้มีความมุ่งหมายว่า1เลยจะต้องมีการให้บริการแพลตฟอร์มโทเค็นเป็นของตัวเองหนึ่งระบบอย่างน้อยนะครับโดยที่จะต้องสอดคล้องกับประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมีอยู่แล้วในเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยหลายๆตัวด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับช่วยให้นักพัฒนาเพราะว่าเป็น Microsoft เนี่ยคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับ เขาก็ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อให้คนที่สามารถเขียนโค้ดเนี่ยสามารถทำแพลตฟอร์มของการซื้อขายโทเค็นต่างๆที่เป็นคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาให้มันมีมากขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็ร่วมกับนักพัฒนาเนี่ยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็ Microsoft ก็ถือโอกาสเนี่ยขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะครับว่าเป็นซอฟต์แวร์ของตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าเพื่อที่จะเอาซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมาขายให้กับนักพัฒนา ทำแพลตฟอร์มในการทำเรื่อง oh. ของคร mm ิปโตเคอเรนซีต่อยอดไปอีกทีหนึ่งครับพี่ตาตก็มีการคาดเดาว่าก็คงจะอาจจะมีเหรียญของ Microsoft ออกมาให้เราได้เห็นกันในไม่ช้านี้เช่นเดียวกันครับพี่ตาก็คือถ้าเราถ้าเราซื้อไอไอตัวซอฟต์แวร์อันนี้เราก็จะสามารถที่จะสร้างโทเค็นได้อย่างนี้ใช่ไหมก็เรียกว่านักพัฒนาก็สร้างแพลตฟอร์มอาจจะอาจจะเป็นาการ วันนี้เขายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์อะไรออกมานะครับเขาแค่ขอทธิบัตบบิก่อนว่าเขาต้องการที่จะทำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งออกมาครับซึ่งก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนโทเค็นหรือการที่เอาเข้าไป convert สมมติว่าเขามี e t h e r e ยมอยู่แล้วเงี้ยครับมันก็จะมีการ convert จากโทเค็นเหรียญน,นี้ไปเป็นอีกเหรียญหนึ่งเงี้ยครับมันก็ต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้มันให้มันเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นได้อย่างเงี้ยครับพิตาเป็นต้นก็ microsoft ก็ก็นำเทคโนโลยี blockchain อันเนี้ยมา มารวมกันให้มันอยู่ในแพลตฟอร์มของม i c r o s o f t เองแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็จะออกมาให้กับคนที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยได้เอาไปใช้ต่อยอดนะครับพี่ตัอ๋อคือคือพอก็จดสิทธิบัตรแล้วทีนี้เขาจะพัฒนาอะไรจะมีอะไรคะ่ะจะมีฟิเจอร์อะไรออกมาอีกเดี๋ยวมันก็คงจะตามมาทีหลังเนาะไ่ครับค่ะ